เรื่องแปลกๆเรื่องนี้เป็นเรื่องของนางเยือนครับนางเยือนนี่เป็นลูกชาวนาเคยมีผัวแต่ว่าผัวถูกหมาบ้ากัดตายนางเยือนก็เลยเป็นไม้ตั้งแต่อายุ26สนางเยือนนี่มีเพื่อนสนิทสองคนชื่อนางเผากับนางแปรทั้งสามก็เป็นเพื่อนรักกันมีอะไรก็จะช่วยเหลือกันตลอดมานางเผาก็มีลูกวัยสามขวบคนนึงเป็นผู้ชาย ส่วนนางแปรเนะี่ยมีลูกสองคนอยู่ในท้องคนหนึ่งคนโตเป็นผู้หญิงได้สี่ขวบแล้วย่าเลี้ยงให้ทั้งหมดก็ทํามาหากินตามอัตภาพก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรจะมีก็แต่นางเยือนแม่ไม้เนะี่ที่ต้องทํานาคนเดียวแต่พอดํากล้าเสร็จนางเยือนก็พอจะมีเวลาพักหน้าเกี่ยวก็จะเอาแรงกันไม่ต้องจ้างใครตอนดํานาก็ช่วยกัน นางเยือนในมีนิสัยที่ไม่ดีอยู่อย่างหนึ่งที่แก้ไม่หายก็คือชอบสอดรู้สอดเห็นเรื่องชาวบ้านคือถ้าพูดกันตามประษาชาวบ้านก็คือชอบเสือกเรื่องชาวบ้านนั่นเองจริงบ้างไม่จริงบ้าง,าง,างก็เอามาเล่ามาตกมาแต่งเรื่องจนใครได้ฟังก็พากันสนใจหลงเชื่อแล้วก็พูดกันปากต่อปากไปคนที่โดนนินทาก็จะมาด่านางเยือนถึงหน้าบ้านแต่นางเยือนก็ทำเฉยไม่ตอบปากต่อคคำระยะหลังนี่ เพื่อนและชาวบ้านพอจะรู้นิสัยก็ไม่ค่อยจะมีใครอยากฟังคาพูดของนางเยือนอย่างเช่นวันนี้นางเยือนพายเรือมาจากบ้านพี่สาวที่อยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งกําลังจะกลับบ้านฟ้าก็เริ่มมืดนานๆก็จะผ่านบ้านที่ปลูกอยู่ริมน้ําสักหลังหนึ่งเมื่อพายผ่านบ้านของยายเวียงที่อยู่กับหลานสาวชื่อชมพู่ตอนนั้นก็มืดและ นางเงยือนก็เห็นแสงไฟลอยวาวาบออกจากหน้าต่างบ้านยายเวียงซึ่งน่าจะเป็นห้องนอนของยายเวียงนางเงยือนคิดอย่างนั้นแล้วก็เอามือกลุมอกอย่างตกใจตายตายชิบหายแล้วนี่ยายเวียงเป็นผีกระสือเหรววันเนี้ยหากินแต่หัวค่ําสงสัยหิวจัดอยู่ไม่ได้แล้วต้องรีบกลับบ้านนางเงยือนก็รีบผายจำ้ำรวดพรวดไปจอดที่หน้าบ้านของนางแปรก่อน อีแปรอีแปรโว้ยมึงนอนแล้วหรือยังอ่ะผัวนางแปรก็เปิดประตูมาดูอ้าวเยือนไหนมาในมืดมืดค่ำค่ำเขามาในบ้านก่อนนะยุงมันเยอะข้างนอกนางเยือนก็กระวีกระว่ารีบขึ้นเรือนไปนางแปรก,ก็ปิดวิทยุแมากาลังฟังลําตัดแม่ประยูนอยู่เองมีอะไรได้อีเยือนถึงมามืดมืดค่ำค่ำขับไปบ้านพี่สาวมา ขากลับนี่ข้าเจอดีก็ให้ฮะผัวนางแปรก็บอกไปเจออะไรมาและเองจอะพูดไปพลอยนาเยือนข้าไม่อยากจะฟังเรื่องไม่จริงนางเงยือนก็เอามือมาเขกเข่านางแปรก,กับผัวพร้อมกับตัวเองแล้วก็บอกว่าข้าสาบานนะมันเป็นเรื่องจริงข้าพายเรือผ่านบ้านยายเวียงข้าเห็นยายเวียงมันเป็นผีกระสือมันลอยออกไปหากินนางแปรก,ก็บอกว่าจริงแล้ววะ อย่าพูดดังนะเดี๋ยวลูกข้ามันตื่นมาจะได้ยินนางเงยือนก็ยืนยันหนักแน่นว่าเจอจริงๆผัวนางแปรก็บอกว่าอย่าเอ็ดอึงไปจนนาเดี๋ยวมันมาสิงกินไส้กินพุงตูดกลวง่ยนะอีแปรมันกําลังท้องกําลังไส้ถ้าหมู่บ้านเรามีกระสือจริงก็ต้องระวังกันหน่อยตอนคลอดว่าจะเองอ่ะพูดจริงในเยนือนฮะผัวนางแปรก็ถามให้แน่ใจก็จริงอะสิเรื่องแบบนี้ใครจะโกหก ข้าขอจะบอกบ้านเองกับบ้านอีเผาเท่านั้นแหละเดี๋ยวคืนนี้ก็ขอนอนกับเองสักคืนนะอีแปรนางแปรก็บอกว่าเออเออได้เอาผ้าขับไปผลัดอาบน้ําก่อนไปโอ้ยข้าไม่อาบแล้วจะนอนทั้งชุดนี่แหละเช้ามืดค่อยกลับไปอาบที่บ้านนางแปรก็บอกว่างั้นเองก็กินข้าวเย็นก่อนนะมีเหลืออยู่ชามนึงเห็นจะได้มีต้มยำปลาช่อนกับน้ําพริกกินได้ไหมละ่ะ เดี๋ยวข้าจะต้มไข่ให้อีกอย่างหนึง่งอ้ยไม่ต้องลำบากหรอกเองกำลังท้องกำลังไส้ข้ากินเท่าที่มีอยู่ก็พอแล้วคืนนั้นนางเยือนก็นอนบ้านเพื่อนซึ่งอยู่ไม่ไกลาจากบ้านตัวเองกับนางเผานักตอนสายนางเยือนก็นำเรื่องผีกระสือใหญ่เวียงมาเล่าให้นางเผากับผัวฟังแม่นางเผาก็อยู่ด้วยตั้งตกใจเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งที่นางเยือนพูด แต่นางเยือนก็ยืนยันว่าเห็นกระสือลอยออกจากหน้าต่างห้องยายเวียงจริงๆนางเยือนก็บอกว่าเดี๋ยวคืนนี้ข้าขอมาค้างกับเองสักคืนในอีเผาข้านอนคนเดียวมันขนลุกขนชันนงางเ่าก็หัวเราะเออเอ็อเองจะนอนกี่คืนก็ได้อยู่จนหายกลัวแหละข้านอนคืนเดียวละพรุ่งนี้ข้าจะไปขอตะกรุดหลวงตามาบูชาสักหน่อย เขาว่าจะขอตั้งนานก็ไม่ได้ขอสักทีความศักดิ์สิทธิ์ของตะกรุดหลวงตาเนี่ยเป็นที่เรื่องลือกล่าวขานกันมานานแล้วนางเยือนก็ช่วยนงางเผาเย็บหมวกงอบผันวนางเผาคนนางสารโครงงอบด้วยความชำนาญแต่ตอนเย็นก็มีชาวบ้านมาบอกต่อๆกันว่ายายเวียงตายเขาว่าป่วยมานานผอมแห้งตายลูกหลานมากันพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วทุกคน นา่งเงยือนก็ตกใจไอ้ีนเยเวียงตายก็แสดงว่ากระสือที่เห็นคงไม่ใช่เยวียงแล้วละ่ะคงจะเป็นคนอื่นที่มากินเยเวียงจนตายนังเงยือนก็บอกกับนังเผาวะข้าต้องรู้ให้ได้ว่าใครเป็นกระสือแม่นังเผาก็บอกว่ามึงอย่าแซย่าเสือกเรื่องชาวบ้านเขานักเลยเยือนเดี๋ยวกระสือมันก็จะจับมึงกินซะเองละ่ะแกพูดเหมือนไม่พอใจตะบันหมากเสียงดัง นงางเผาก็บอกว่าแม่อย่าไปว่าอีเยือนมันเลยถ้าเรารู้ว่าใครเป็นมันก็ดีนะแม่เราจะได้อยู่ห่างมันไว้แล้วก็คอยระวังตัวแม่นางเผาไม่พูดาหาันหลังให้นางเยือนก็พูดเย้าว่วาโกรธฉันเลยแม่แหมทํายังกับแม่เป็นกระสือซะเองอะ่ะแม่ก็หันควับมาอีหานี่มึงกลับบ้านไปเลยไปเลยอีเยือนอีปากหมามันใช่เรื่องของเองที่จะมาพูดเล่นหรอวะ เดี๋กูเกวียงโดยตะบันมาขัวแตกนางเงยือนก็ยกมือไหว้อ่าบอกว่าร้อยวันพันปีนะ่ะแม่ไม่เคยโกรธแค่พูดเรื่องกระสือก็มาโกรธกันทำไมนางเผาก็บอกว่าเดี๋ยวคืนนี้เราไปฟังสวดงานศพยายเวียงกันเอ็งไปเอาชุดขาวดำมาปะเดี๋ยวให้ปัวข้าขับเรือไปรับเดี๋ยวแวะรับพวกเพื่อนบ้านเข้าไปด้วยอีปแปรมันท้องมันคงไม่ได้ไปหรอก คืนนั้นกลับมานางเยือนก็นอนค้างบ้านนังเผานางเยือนก็นอนเอามือกายหน้าผากนอนไม่หลับนึกสงสารเยเวียงแล้วก็ค้องใจว่าใครนั้นในหมู่บ้านเป็นผีกระสือกันแนะ่คิดจนกระทั่งม้อยหลับไปประมาณตีสองนางเยือนก็ตื่นปวดต้องฉี่สมัยนั้นไม่มีห้องน้ําจะไปฉี่กันหลังบ้านที่ชั้นล่างนางเยือนก็ออกจากมุ้งที่นอนคนเดียวข้างครัวเดินลงบันไดไปฉี แสงจันทร์สว่างก็เลยไม่ได้จุดตะเกียงจุดใต้ลงไปขณะที่นั่งฉี่สายตานังเยือนก็เห็นแสงกระสือลอยลงมาจากห้องแม่ของนางเผานางเยือนก็รีบหลบเข้าข้างโอ่งแอบดูแสงนั้นลอยวาบวาบไปที่เวทขี้ที่ขุดไว้ห่างจากบ้านพอสมควรนางเยือนก็รีบวิ่งขึ้นบ้านตัวสันเทานั่งอยู่ยันเช้าก็รีบกลับโดยไม่บอกใครรีบนำเรื่องไปบอกนางแปรกับผัว ว่าแม่นางเผาน่ะเป็นกระสือสองผัวเมียก็ยิ้มนางแปรก็บอกว่าเอาอีกแล้วอีเยือนเที่ยวที่แล้วมึงก็บอกว่าใหญ่เวียงเป็นกระสือคราวนี้ก็บอกว่าแม่อีเผาเองนี่ชอบพูดเรื่อยเปื่อยไป,ไปเด้วอีเผามันรู้มันจะเคืองเอานะนางเยือนก็บอกข้าพูดจริงเอางี้ไอ้แขกเองไปแอบดูกันค่ะถ้าครบสามวันไม่เห็นกระสือแม่อีเผานี่มึงตัดกูออกจากการเป็นเพื่อนได้เลยไอ้แขก นางเยือนก็พูดกับผัวนางแปร ى. ผัวนางแปรก็บอกว่าบ้านกูจะได้ตัดมึงออกจากการเป็นเพื่อนแน่ๆเลยเยือนเมื่อมึงทากกูกูจะลองไปไปแอบดูทนให้ยุงมันกัดปรากฏว่าคืนแรกผ่านไปก็ไม่เห็นอะไรนางเยือนก็กลับมานอนที่บ้านนางแปร ى. ในแขกก็หัวเราะ <c oughs> อยู่ดีไม่ว่าดีหาเรื่องนะอีเยือนกูกับมึงก็เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กเอ๊ กูจะตัดมึงออกจากการเป็นเพื่อนกูก็ยังสงสารมึงเออเลิกล้มเธออีเยือนนางเยือนก็บอกว่าไม่กูมาถึงขนาดนี้ละกูยอมยกเลิกตอนนี้ก็เหมือนกูโกหกอีกสองคืนถ้าไม่เจอก,กูถึงจะยอมแพ้เมื่อนางเยือนยืนยันหนักแน่นผัวนางแปลก็ใจอ่อนยอมทำตามคืนที่สองรอจนตีหนึ่งทั้งนางเยือนกับนายแขกก็ต้องเบิกตาพลง ปรากฏว่าแสงกระสือลอยออกมาจากหน้าต่างห้องแม่นังเผาจริงๆมันลอยไปในหมู่บ้านทางทิศใต้นางเยือนก็บอกกลับกันเถอะเช้าทั้งนางแปรนางเยือนแล้วก็นายแขกผู้เป็นผัวก็ปรึกษากันหน้าดำคร่ำเครียดว่าจะทำยังไงกันดีนางเยือนก็เลยชวนผัวนางแปรไปที่ทุ่งนาของนางเผาเพื่อไปหาผัวนางเผาแล้วก็นางเผาที่กำลังถอนหญ้าที่ขึ้นแซมต้นข้าว ทั้งสองก็เล่าเรื่องแม่เป็นผีกระสือให้ทั้งคู่ฟังนางเผาไม่เชื่อก็ดานางเยือนไปหลายคำจะตัดจากการเป็นเพื่อนกันเลยทีเดียวแต่ผัวนางแปรก็ช่วยพูดให้ก็เลยสงบลงแล้วก็นัดแนะกับผัวนางเผาให้แอบดูกันโดยบอกว่าให้ผัวนางเผาะนะักแกล้งบอกว่าจะกลับไปเยี่ยมพ่อแม่อีกหมู่บ้านหนึ่งที่จริงผัวนางเผามาค้างที่บ้านนางแปรก็ไม่แอบดูกันก็เห็นตั้งแต่คืนแรกเลย นงางเผารู้เรื่องก็ร้องไห้สงสารแม่ไม่ได้กลัวหรอกก็สั่งนางเยือนว่ามึงอย่าเอ็ดอึงไปนะยังไงก็เห็นแก่ความดีมึงเป็นเพื่อนกับกูนางเยือนก็เกิดความสงสารก็สงบปากสงบคําผันาวนางเผาก็บอกว่าเอ็งอย่ารับเชื้อสายกระสือเด็ดขาดนะถึงคราวที่แม่จะต้องตายจะทรมานแค่ไหนก็ต้องใจแข็งเอ็งอยาเข้าไปใกล้นะเออเดี๋ยวข้าจะดูแลเอง ตอนนี้ก็อยู่กันตามปกติไปเมื่อถึงเวลาแม่ก็ต้องตายวิญญาณที่คร่ำครวญนั้นมันไม่ใช่แม่เราเองอย่าไปใจอ่อนเราไม่สนใจจริงๆวิญญาณมันก็ต้องไปตอนนี้เรามีหน้าที่ปรนิบัติแม่ให้ดีที่สุดอย่าให้ขาดตกบกพร่องผันงวนางเผาก็ปลอบใจเมียอย่างนั้นเพื่อนๆก็พากันให้กำลังใจนางเผาก็เลยคลายทุกข์ลงบ้างมันทำบุญอุทิศให้พ่อที่ล่วงลับแล้วก็แม่ พร้อมทั้งไหว้วอนคุณพระคุณเจ้าให้คุ้มครองแม่เธอะเกิดชาติหน้าฉันใดอย่าได้เป็นกระสือเหมือนชาตินี้ต่อมานางเยือนก็ล้มป่วยพี่สาวก็ต้องมาคอยดูแลนางแปลก็เพิ่งจะคลอดลูกนางเผากับผัวและเพื่อนบ้านก็มาเยี่ยมนางเยือนนี่ผอมลงมากไม่พูดไม่จากับใครทั้งนั้นใครมาเยี่ยมก็หลับตาพี่สาวนางเยือนก็บอกว่ากลางวันนั้นอนเงียบกลางคืนเข้าครัวหาของกินผัวนางเผา กับนางเผาก็สงสารแล้วก็สงสัยว่ากระสือแม่ของตนนี่มาจับกินหรือเปล่าเพราะว่าแม่เนี่ยไม่ชอบดังเยือนก็เลยนําความไปบอกหลวงพ่อทั้งคู่ก็ขอให้หลวงพ่อปิดเป็นความลับหลวงพ่อก็บอกให้ผัวนางเผาเอาตะกรุดไปคล้องคอนางเยือนแล้วก็เอาสายศีลไปผูกแขนอยู่ทั้งนี้หลวงพ่อจะสวดมนต์ปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายผัวนางเผาก็รับปากนางเผาก็บอกว่า นางเยื้อนน่ะเคยอยากจะได้ตะกรุดหลวงตามานานแล้วแต่มัววุ่นเรื่องอื่นอยู่ก็เลยไม่ได้มาเอาสักทีเมื่อได้ตะกรุดจับได้สายสินมาแล้วก็จัดการมาคล้องคอให้นางเยื้อนก็ปรากฏว่านางเยื้อนร้องกรีดกรีดดิ้นทุรนทุรายเมื่อเอาสายสินผูกข้อมือนางเยื้อนก็นิ่งเงียบหายใจระรวยระรวยพอตกเย็นก็ตายทางด้านแม่นางเผาก็บ่นมาปวดเนื้อปวดตัวมาก เสร็จแล้วแม่ก็ล้มป่วยผัวนงางเผาก็กันเมียมไม่ให้เข้าใกล้แม่ยายแล้วก็บอกเล่าเรื่องแม่เป็นกระสือให้พี่น้องคนในครอบครัวฟังแล้วก็บอกว่าแม่นะ่ะไปจับกินนางเยือนตายตั้งแต่ยังสาวทุกคนก็ตกใจต่างก็ไม่ให้นางเผามาใกล้แม่เพราะเป็นลูกสาวคนเล็กที่มีอยู่คนเดียวต้องสืบทอดเชื้อสายกระสือเมื่องานศพนางเยือนผ่านไปเพื่อนๆก็อดคิดถึงนางเยือนไม่ได้ แม่นางเผาดี่นอนคร่ำครวญอยู่เกือบสองเดือนก็ด่าว่านางเผาว,ว่าใจร้ายไม่รักแม่เนรคุณนางเผาก็ได้แต่ร้องไห้เมื่อไม่มีใครสืบเชื้อสายจริงๆแม่นางเผาก็ต้องยอมตายในสภาพที่ตายปุ๊บก็เน่าปับ๊บนี่เป็นเรื่องแปลก,ปลกๆที่เคยเกิดขึ้นในชนบทแห่งหนึ่งครับ เรื่องนี้คุณวินัยเป็นคนเล่าให้ฟังคุณวินัยเล่าว่าตอนวัยเด็กเนี่ยแกออกมาวิ่งเล่นข้างถนนกับเด็กรุ่นเดียวกันแกจำได้ว่าบ้านตัวเองอยู่ปากตรอกฝั่งขวาของปากตรอกเป็นป่าหญ้าสูงท่วมเอวมียายแกคนหนึ่งมาปลูกเพิงหมาแหนขายของสำหรับเด็กวัยซนเช่นท็อปฟี่ห้าเม็ดสลึงแพงหน่อยก็ลูกอมรถเมนทอนแก้เจ็บคอ สองเม็ดสลึงมีท็อฟฟี่ใส่โหลแก้ววางขายยี่สิบโหลปัจจุบันเป็นของแพงวางขายตามร้านสะดวกซื้อถุงหนึ่งหลายสิบบาทเด็กสมัยนั้นวันหลอไปตามตามกันเพราะว่าพิษสงของท็อฟฟี่ของยายเนี่ยทำเหตุยายอยู่ในกระท่อมทรงเพิงหมางแหนนอยู่คนเดียวไม่มีลูกมีหลานคอยดูแลเด็กๆก,ก็เรียกแกว,ว่ายายไม่รู้แกชื่ออะไร ยายคนนี้เดินหลังงุ้มทำมุมสี่สิบห้าองศากับพื้นโลกคางก็ยาวกว่าคนธรรมดาทั้งสองทงเท่าบวกกันหน้าตาเหี่ยวย่นเนี่ยมองยังกับแม่มดเด็กและผู้ใหญ่ก็สมัครใจเรียกแกว่ายายไม่เคยมีใครเอะใจซักถามว่าแกชื่ออะไรรู้แต่ว่าแกมาจากอีสานตอนใต้ที่ติดก,กับเขมรการเดินหลังงองงมเป็นกุ้งเผาเนี่ย อย่าเข้าใจว่าแกต้องใช้ไม้เท้ายักแย่ยักยันไปไหนต่อไหนความเคลื่อนไหวของแกนะปราดเปรียวยิ่งกว่าผู้หญิงอายุห้าสิบเศษหลายคนหูตาฉับไวไม่ฟ้าฟางเด็กๆแอบเปิดขวดโหลจิ๊กทอฟฟี่ไปกินแกก็เห็นจับได้ไล่ทันเอากระมังใส่น้ำข้าวหมาคว้างหัวเพ่นหนีกันหัวสุกหัวสุนแต่เดี๋ยวเดียวยายก็หายโมโห แล้วเด็กรุ่นคุณวินัยก็ไม่ติดใจเอาเรื่องเอาราวกับแกโดนคว้างหัวแล้วก็แล้วกันไปวันหลังก็แวะไปซื้อท็อปปี้ของแกอีกสมัยนั้นกรุงเทพยังไม่เจริญแถวบ้านคุณวินัยยังไม่มีไฟฟ้าใช้รวยแค่ไหนก็ยังต้องใช้ตะเกียงเจ้าพายุส่องสว่างคนฐานะปานกลางก็ใช้ตะเกียงหลอดถ้าแย่หน่อยก็ใช้เทียนจุดให้แสงสลัวลางไปตามเรื่อง ด้านหลังกระท่อมเพิงหมาแหนของยายเป็นป่าหญ้าสลับกับป่ากล้วยไปจนสุดตรอกเจ้าของที่ดินเขายังไม่ได้ใช้ทําประโยชน์อะไรยายก็อาศัยที่ว่างกลางป่ากล้วยที่เกิดขึ้นเองเนี่ยเป็นห้องน้ําห้องส้วมหิวถังน้ําจากหัวก๊อกของรัฐเดินจากหัวถนนไกลลิบจะเอามาใช้ดื่มกินแล้วก็ชำระล้างร่างกายรวมทั้งใช้ซักผ้าที่แกมีอยู่ใส่ไม่กี่ชิ้น ยายไม่มีรายจ่ายอะไรหรอกข้าวกว็าอาศัยข้าวคนบาทพระกินกันตายค่าน้ำค่าไฟค่ามือถืออย่างสมัยนี้ไม่มีไม่มีภาระให้ต้องจ่ายมีแต่ไรายได้จากการขายท็อปปี้อย่างเดียวก็เหลือเก็บแต่แกซุกซ่อนไว้ที่ไหนไม่มีใครรู้เพราะเป็นความลับที่แกบอกใครไม่ได้สรุปสั้นๆว่าสมัยที่คุณวินัยยังเป็นเด็กวัยส่วนเรียนชั้นอนุบาลก็ไม่เห็นความผิดปกติอะไรในตัวยายสักอย่างเดียว นอกจากขี้โมโหเวลาโดนพวกเด็กๆมันขโมยท็อปวี่แล้วก็คว้างหัวด้วยกระมังใส่น้ำข้าวหมาเท่านั้นจนกระทั่งคุณมินายโตขึ้นเรียนชั้นประถมสามตรงกับปีพศ .2498 ปีนั้นคุณมินายกับเพื่อนยังชอบอมท็อปวี่เหมือนเดิมไปอุดหนุนท็อปวี่ที่กระท่อมเพิงหมาแงนของยายเป็นประจำ ตอนนี้เองที่เริ่มผิดสังเกตกับกลิ่นตัวของยายซึ่งเคยเป็นคนรักความสะอาดสะอานเวลาแกเอามือล้วงขวดโหลหยิบท็อฟฟี่ขายให้แกต้องชะโงกตัวจากในกระท่อมเพราะว่าแผงวางขวดโหลท็อฟฟีนะ่น่ะตั้งอยู่หน้าตัวบ้านพอยืนขึ้นชะโงกตัวออกมาใกล้มันจะได้กลิ่นตัวแกคุณวินัยกับเพื่อนๆถึงกับพังะเบือนหน้าหนีกลิ่นตัวแกแรงจริงๆ ไม่ใช่กลิ่นตัวแบบคนมีกลิ่นขี้เต่าโชวยจากจากักระแต่เป็นกลิ่นเหม็นแทบจะรากแตกที่ระเหยออกมาจากร่างของแกท่านนึกไม่ออกว่าเหม็นยังไงใครที่เคยเลี้ยงสุนัขแล้วปล่อยให้ออกไปวิ่งเล่นนอกบ้านเวลาสุนัขเจอซากเน่าของอะไรสักอย่างจมูกของมันจะรู้สึกว่าหอมดีมันก็จะทิ้งตัวลงเกลือกลิ้งครุกคเข่ากับซากเน่าจนหอมฉุยในความรู้สึกของมัน แต่ทันทีที่สุนัขวิ่งเข้าบ้านเราจะเหม็นตลบอบอวนไปทั่วมันทิ้งตัวลงนอนตรงไหนก็เหม็นติดตรงนั้นต้องไล่จับสุนัขเอามาอาบน้ำฟอกสบู่สิบกว่าน้ำในขวาจะหายเหม็นกินตัวของยายก็เหม็นประมาณนั้นเวลาซื้อท็อฟฟี่จากแกคุณวินัยกับเพื่อนต้องยืนห่างๆเอื้อมมือส่งสตังค์แล้วก็รับทอ็อฟฟี่โดยไม่ให้มือแกมาแตะต้องมือเราแต่ใช้จับท็อฟฟี่ได้ไม่เป็นไร ท็อฟฟี่มีกระดาษแก้วห่อหุ้มอยู่เม็ดทอฟฟี่ข้างในไม่ได้เหม็นไปด้วยอมได้กินได้สบายมากอย่างไรก็ตามกิจการขายท็อฟฟี่ต้องมีวันที่แกจะต้องทิ้งบ้านไปซื้อท็อฟฟี่มาเติมขวดโหลที่ขายจนพร่องไปกว่าครึ่งท็อฟฟี่ต้องเต็มโหลอยู่เสมอมันถึงจะน่าซื้อพวกคุณมินายก็รอวันที่แกออกไปซื้อท็อฟฟี่มาเติมขวดโหลอย่างใจจดใจจอ่อเมื่อวันที่รอคอยมาถึง กระท่อมของแกไม่มีประตูหน้าต่างขวดโหลเก็บซ้อนๆกันไว้มุมหนึ่งที่เหลือก็เป็นเสื่อเก่าๆขาดปูลาดด้วยฟูกนอนเก่าคร่ำจนเป็นสีเทาคร่ำยังกับน้ำหนองศพพวกคุณวินัยก็ขึ้นไปสำรวจบ้านของยายโดยใช้ผ้าเช็ดหน้าคาดจมูกไว้ด้วยแต่กลิ่นเหม็นก็ยังลอดผ้ามาเข้าจมูกอยู่ดีเจตนาอันเลวร้ายของเด็กวัยกระทงก็คือจะค้นหาที่ซ่อนทรัพย์ของยาย ด้วยรู้ว่าแกหาเงินได้เท่าไหร่ก็เก็บซ่อนไว้เท่านั้นไม่เคยควักออกไปซื้อหาอะไรทั้งสิน้นยกเว้นซื้อท็อฟฟี่มาเติมขวดโหลพวกคุณวินัยขมโมยท็อฟฟี่ใส่กระเป๋ากางเกงคนละหนึ่งกำมือไม่ให้พร่องจนแกจับพิรุษได้หลังจากนั้นค้นหาทุกซอกทุกมุมในกระท่อมค้นยังไงก็ไม่เจอห่องเงินสักทีที่สุดก็ยกที่นอนขึ้นดูเผื่อว่าจะเก็บซุกไว้ พอช่วยกันยกที่นอนชูขึ้นเท่านั้นแหละทุกคนก็แทบรากแตกเมื่อเจอถุงใส่ขี้คนขี้สัตว์เก็บซุกซ่อนไว้ใต้ที่นอนถุงสมัยคุณวินัยนะั้ยังเด็กนะเป็นถุงกระดาษแกเลือกเอาเฉพาะก้อนอึก้อนอึที่แกสะสมไว้อนนอนทับจนก้อนอึแบนยังกระกล้วยปิ้งส่งกลิ่นเหม็นแทบจะอาเจียนในเดี๋ยวนั้น ก็รีบจัดวางที่นอนเข้าที่เดิมแล้วก็เพ่นออกไปยืยนอ้วกในป่าหญ้าหลังกระท่อมของแกมีหน้าล่ะแกถึงมีกลิ่นตัวเหม็นเป็นบ้าเป็นหลังที่แท้ก็ไปหาขี้มาซ่อนไว้ใต้ที่นอนพอนอนทับขี้นานเข้ากลิน่นมันก็เลยอบติดตัวเหมือนน้ำอบกลิ่นอึพูดแล้วอยากจะอ้วกคุณวินัยยังรู้ในภายหลังอีกด้วยวายายเนี่ยแกชอบกินไอ้พันยังนั้นแหละเป็นอาหารจานโปรดของแก แต่เหตุใดแกถึงชอบกินของเสียที่คนและสัตว์ขับถ่ายออกมานะ่ะคือปีนั้นน่ะเมืองไทยจเจริญขึ้นผิดถูผิดตาหนังสือพิมพ์ซึ่งเคยเป็นส่วนเกินของชีวิตคนไทยเมื่อคนไทยอ่านออกเขียนได้เพิ่มมากขึ้นหนังสือพิมพ์ก็กลายเป็นปัจจัยที่ห้าของสังคมไทยเหมือนกับมือถือสมัยนี้มีอยู่ข่าวนึงตกอยู่ในความสนใจของชาวบ้านชาวเมืองเนื้อข่าวอะไรในช่วงนั้น นั่นก็คือมีคนเห็นไฟกระสือแดงวาบขึ้นเหนือยอดไม้ย่านชานกรุงซึ่งสมัยนั้นไฟฟ้ายัางต่อสายไปไม่ถึงไฟกระสือที่ว่านี่ปรากฏขึ้นในละแวกถนนที่คุณวินัยอาศัยอยู่อันเป็นรอยต่อระหว่างกรุงเทพกับเมืองนอนทซึ่งตอนนั้นยังไม่เจริญมีอาคารร้านค้าไม่กี่คูหาบ้านเรือนบางตาส่วนใหญ่ปลูกอยู่ในสวนมีริมถนนอยู่ไม่กี่หลังคาเรือน ตามสวนก็มีหลุมบ่อชื้นแฉะเนื่องจากชาวสวนขับถ่ายสิ่งปฏิกูลตามโคนไม้แล้วก็เอาดินกลบไว้ปรากฏว่าไฟกระสือนี่โฉบไปโฉบมาอยู่ในย่านดินชื้นแฉะนี่แหละแล้วก็มีสิ่งปฏิกูลคืออึนี่เต็มไปหมดถ้าปะเหมาะบ้านใครมีหญิงท้องแก่ให้หมอตำแยมาทำคลอดแล้วไม่ดูแลรกเด็กให้ดีทิ้งกว้างลงใต้ถุนให้หมาเก็บกิน ไฟกระสือจะไปสว่างวาบวาบติดติดดับดับเหมือนตัวหิ่งห้อยที่ใต้ถุนบ้านเพื่อจะกินรกเด็กของโปรดของมันชาวบ้านในละแวกนั้นเห็นไฟกระสือโผล่ขึ้นมาเหนือยอดไม้นานเป็นเดือนเดือนแล้วมีคนใจกล้าชวนกันถือมีดไม้ไล่กวดดวงไฟกระสือกันชนิดถึงไหนถึงกันเมื่อกระสือรู้ตัวว่ามีคนย่องตามมันมาก็รีบพุ่งขึ้นสู่ที่สูงเหนือยอดไม้ ใช้ความเร็วลอยหายลับไปกับตาจับไม่ได้ไล่ไม่ทันสักทีกระทั่งมีอยู่คราวหนึ่งบ้านที่มีการทำคลอดหญิงมีคันเนี่ยเอากิ่งพุทราซึ่งมีหนามแหลมคมเต็มไปหมดมาสะไว้รอบๆใต้ถุนบ้านสะก็คือเอามาวางสมไว้นั่นเองเสร็จแล้วก็เอารกเด็กโยนลงใต้ถุนเป็นเหยื่อล่อกระสือได้กลิน่นคาวเลือดของโปรดก็พรวดพลาดเข้าใต้ถุนจะเกลียนรกเด็กให้เต็มครับ ไม่ทันเห็นหนามพุทราที่สูงม,มาในความมืดอันว่าผีกระสือนั้นเวลาปรากฏร่างมันจะเอาเครื่องในพร้อมไส้ติดกับหัวมาด้วยลำไส้ระโยงระยางโดนกิ่งหนามพุทราเกี่ยวพันไว้อรุงตุงนังดินไม่หลุดได้แต่กรีดเสียงร้องโหยหัวหน้าขนลุกอยู่ที่ใต้ถุนบ้านยันเช้าพอแสงแดดส่องไปถึงใต้ถุน คนบนบ้านซึ่งดักรอทีอยู่ก็ลงมาเอาหนามออกไปแล้วก็มองดูกระสือสิน้นฤทธิ์ถูกหนามพุทาเกี่ยวไส้ไว้หนีไปทางไหนไม่ได้แน่นิ่งอยู่กับรกเด็กที่ยังงับขาปากอยู่มันโดนแสงแดดแผดเผาจนแห้งกลายเป็นเศษเครื่องในมนุษย์กองอยู่ที่ใต้ถุนบ้านคุณวินัยยังเด็กไม่มีโอกาสโผล่ไปดูให้รู้ว่าหน้าตากระสือเป็นยังไง รู้อย่างเดียวว่าพอกระสือตกเป็นข่าวใหญ่ตามหน้าหนังสือพิมพ์ยายที่ขายท็อป,ปวี่แกก็ถึงแก่กรรมอย่างลึกลับในกระท่อมสภาพศพนี่แปลกประหลาดหน้าเสียวสยองมีเพียงร่างผอมกงโก้นอนหงายอยู่บนที่นอนเก่าคร่ำหัวของแกกับเครื่องในนี่หายไปหมดไม่มีร่องรอยการถูกฆาตกรรม เป็นการเสียชีวิตชนิดที่ตำรวจซึ่งรับแจ้งข่าวเดินทางมาชันสูตรพลิกศพยังตกใจจนเซพังะไปตามๆกันเพราะไม่เคยเจอศพใดน่ากลัวเท่านี้มาก่อนส่วนความเหม็นนั้นไม่ต้องพูดถึงตำรวจบางนายทนไม่ไหวถึงกับรากแตกในขณะพลิกศพตรวจดูยายขายท็อปวีจะเป็นกระสือหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าไม่มีใครเคยเห็นตอนแกะถอดหัวจากคอ พาเครื่องในลอยไปเป็นดวงไฟกระสือออกไปหากินเรื่องทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณ60ปีมาแล้วตอนนั้นเรื่องผีกระสือกลายเป็นข่าวใหญ่มีหนังสือพิมพ์สนใจทําข่าวพาดหัวหน้าหนึ่งทุกฉบับแปลว่าผีกระสือมีจริงคุณวินัยเชื่ออย่างนั้นใครไม่เชื่ออย่างแกก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเป็นสิทธิส่วนบุคคลครับที่ใครจะเชื่อหรือว่าไม่เชื่อก็ได้ครับ เรื่องของตุ๊กแกผีนะครับเริ่มต้นที่ลุงปัญญาลุงปัญญาเป็นช่างเหล็กอยู่ที่บริษัทแห่งหนึ่งแถวแถวบางเขนแกไปซื้อสร้อยนาคมาเส้นหนึ่งเอามาแขวนพระห้อยคอทำงานมันเหนื่อยมันร้อนเหงื่อแตกพลกักพลักอยู่ตลอดวันไม่นานนะักแกก็เห็นว่าสร้อยนาคที่ซื้อมานั้นมันชักแปรเปลี่ยนไปเสแล้วสีของมันน่ะแหละดูแปลกยังไงชอบวน นักเข้าวก็เห็นว่าอ้าวสร้อยนาคนี่มันกลายเป็นสร้อยทองแดงไปแล้วอ่ะแกก็รู้ทันทีว่าร้านทองมันหลอกขายของเก๋ให้แกก็เลยไปที่ร้านนั้นไปโวยวายต่อว่าต่อขานว่าทำไมหลอกกันร้านใหญ่ร้านโตไม่น่าทำเจ้าของร้านเสียหน้ามากขู่ให้หยุดลุงบัญญาก็ไม่หยุดก็เลยไล่แกออกจากร้านลุงบัญญาก็ไม่ออกแกจะเอาเงินคืน เจ้าของร้านนอกจากไม่คืนแล้วยังให้ลูกน้องจับตัวลุงปัญญาออกจากร้านแล้วปิดร้านเลยลุงปัญญาโกรธมากเอาก้อนหินกว้างกระจกร้านแตกเสร็จแล้วแกก็เดินหนีเดินจำ้ำอ้าวอ้าวมาไม่ทันถึงป้ายรถเมล์ก็มีเสียงปืนลั่นสามนัดลุงปัญญาล้มควม่ำแกโดนยิงจากทางข้างหลังแล้วคนร้ายก็หนีไปลุงปัญญาแกขาดใจตายที่โรงพยาบาลแต่ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจับตัวคนร้ายไม่ได้ ทางนี้ก็น่าจะเป็นพระเจ้าของร้านทองอ่าถ้าไม่ลงมือเองก็คงจะใช้ลูกน้องมาเก็บมนะันน่ะแต่ก็ปรากฏว่าไม่มีหลักฐานอะไรที่จะเอาความผิดเขาได้เออมันก็น่าแปลกดีเหมือนกันงานศพลุงปัญญาวังเวงน่ากลัวมากไปจัดที่วัดบ้านเกิดของแกที่จังหวัดปทุมธานีสาลาการประเรียนนั้นก็ก้าวเก่าสุดโสมพระที่วัดก็มีน้อยและบริเวณวัดก็ออกจากมือตื้อเยอะหมาก็ส่งเสียงเห่าหอนกันหวยหวน ที่บริษัทที่แกทํางานอยู่เนี่ยเขาจัดรถไปฟังพระสวดไปกันอยู่สามคืนทั้งสามคืนนี่น่ากลัวตลอดแล้วก็กลิ่นเหม็นเน่าโชยตลบวัดทีเดียวลูกเมียคนตายร้องไห้กันตาบวมเลยเพราะลุงปัญญาแกเป็นคนดีรักลูกรักเมียแล้วก็เป็นคนหาเงินเพียงคนเดียวลูกสาวแกมีสองคนกําลังเรียนหนังสือมีลูกชายคนโตเท่านั้นที่มีงานทําแล้วแต่ก็ยังไม่มั่นคงยังช่วยอะไรครอบครัวได้ไม่มากอะ่ะ วันเผายิ่งน่ากลัวมากทั้งฝนทั้งพายุโหมกระหนำ่ำรุนแรงมากคนที่ไปเผาศพต่างก็หลบฝนหลบพายุกันโอละมานเดือนต่อมาก็ได้ข่าวว่าเจ้าของร้านทองไอ้เท่าแก่อ้วนคนนั้นนโดนผีหลอกจนสติบ้องๆไปแล้วคนที่บริษัทเขาอยู่บ้านแถวนั้นเขามาเล่าให้ฟังเขาว่าเท่าแก่อาบน้ําอยู่ในห้องน้ําตอนค่าก็มีมือมาจับคอบีบเท่าแก่ตกใจร้องเอะอะลั่นบ้านแต่พอเหลียวไปดูก็ไม่เห็นมีใคร มีอีกวันเนื้อนั่งกินข้าวอยู่จู่ๆจ,จ,จานข้าวก็คว่ำโครมโดยไม่มีใครไปแตะต้องจานใบนั้นเลยเพราะเขานั่งกินอยู่คนเดียวเท่าแก่ก็เริ่มกลัวหัวหดแล้วเท่านั้นไม่พอตามธรรมดาเท่าแก่จะนอนไม่สวมเสือ้อนุ่งกางเกงแพรตัวเดียวอะยามดึกสงัดคืนนั้นเท่าแก่เดินไปเข้าห้องน้ํามีตุ๊กแกมันกระโดดเกาะกลางหลังหมับเท่าแก่ร้องลั่นเนี่ยเอามือปัดมันก็ไม่ออกร้องให้คนช่วย เมียก็ออกจากห้องมาดูเห็นเท่าแก่ล้มคว่ำอยู่กับพื้นที่กลางหลังมีตุก๊แก่ตัวเบ้อเจวลายพร้อยไปทั้งเดือทั้งตัวเกาะแน่นอยู่ที่กลางหลังตามันโปนน่ากลัวมากแต่ก็แข็งใจเข้าช่วยด้วยเอาไม้เขี่ยมันก็ไม่ออกตอีนมันเกาะเหนียวแน่นมากก็เลยไปหายาฉีดยุงจะมาฉีดไล่แต่มันหายไปแล้วเท่าแก่ท่าทางย่ำแย่เพราะตกใจสุดขีดต้องช่วยกันนำตัวส่งโรงพยาบาลอ่า หมอก็ช่วยชีวิตเอาไว้ได้พ้นจากความตายเท่าแก่ปั้มปั้มเผลอเตั้งแต่คืนนั้นกลับมาบ้านแล้วสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวมักจะหวาดผวาเห็นแต่ทุกแกร่ําไปเมียก็พาไปหาพระให้รถน้ำมนต์วัดโน้นวัดนี้ก็ไม่ดีขึ้นทําไม่เพลอคลั่งก็จะนั่งมองออกไปข้างนอกนั่งนิ่งไม่ไหวติงแต่พอคลั่งจะคลั่งขึ้นมาก็ส่งเสียงเออาโวกเวกชีโบชีเบตาเหลือกด้วยความหวาดกลัวสุดขีด จนวันนี้เวลาผ่านมาร่วมสองปีแล้วเท่าแก่ก็ยังไม่ปกติเขาว่าตุ๊กแกตัวนั้นยังอยู่แถวนั้นหลังตึกมีต้นหมากราก์มาเยอะมันอยู่ใกล้ๆร้านทองมันร้องกลางดึกสงัดคืนเดือนมืดร้องทีไรเท่าแก่จะกลัวลานยะตาเหลือกตาค้างจะเป็นจะตายทุกทีเขาก็พยายามหาตัวมันแต่ก็ไม่เห็นเลยเขาว่ามันเป็นตุ๊กแกผีเป็นดวงวิญญาณเขาลุงปัญญาที่ยังไม่หายแค้นก็เลยยังวนเวียนหลอกหลอนแกอยู่ไม่ว่างเว้นเลยครับ อีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของวิญญาณวิญญาณที่ห่วงหวงเรื่องรักเรื่องใครเนี่ยครับคือเรื่องนี้ยายของคุณมายุรีอยู่จังหวัดสระบุรีแกเล่าให้ฟังแกชอบเล่าเรื่องผีแกบอกมันน่ากลัวดีเพราะว่าบ้านเมืองสมัยก่อนมันไม่มีความเจริญเหมือนสมัยนี้ไฟฟ้าก็ไม่มีกลางคืนก็มืดรถก็ไม่มีคนก็น้อย ทีวีไม่มีดูโทรศัพท์ก็ไม่มีใช้หนังสือพิมพ์ก็มีแต่คนในตลาดในเมืองเท่านั้นที่จะได้อ่านกันยายเล่าว่าเมื่อปีพศสองพัน500นั้นเกิดไข้หวัดระบาด่าเป็นไข้หวัดใหญ่น่ากลัวมากเจ็บป่วยกันทั่วไปหมดโดยเฉพาะคนที่อยู่ในกรุงเทพป่วยกันเป็นหมื่นหมื่นมีคนล้มตายกันเยอะในหมู่บ้านที่ว่านี้ก็มีคนเจ็บป่วยกันเยอะหยูกยาหากินกันวุ่นไปหมดพึ่งทั้งยาพึ่งทั้งน้ำมนต บางคนก็พึ่งยาผีบอกยายไปซื้อของที่ตลาดได้ยินคนจีนที่ตลาดคุยกันว่ามันระบาดมาจากมาลายูที่กรุงเทพเนี่ยป่วยกันทั้งสองห0ื่นคนทำเอากรุงเทพเงียบเหงาโรงเรียนก็ปิดเรียนกันตามโรงพยาบาลเต็มไปด้วยคนป่วยยายบอกว่าช่วงนั้นเป็นหน้าร้อนและปีนั้นอากาศร้อนมากเขาเรียกปีกึ่งพุทธกาลคนข้างบ้านนี่ตายไปคนหนึ่งเป็นเพื่อนของยายนะคนที่ตายนี่ชื่อดาวเรือง อายุเท่ากับยายตอนนั้นน่ะคือประมาณสักยี่สิบปีกำลังเป็นสาวสวยมากเสียด้วยหนุ่มๆเสียดายไปตามกันดาวเรืองเนี่ยเป็นคนที่น่ารักมากตอนนั้นมีแฟนแล้วแอ,อแอบนัดพบกันแต่ว่าพ่อแม่ของหญิงสาวไม่รู้เรื่องอะ่ะคนที่รู้เรื่องดีก็คือยายนั่นแหละเพราะเป็นเพื่อนกันสองคนหนุ่มสาวนี่เขาสัญญาสาบานกันเอาไว้หลายอย่างแต่ยายรู้เป็นบางอย่างเท่านั้นเนี่ย พอมีข่าวไข้หวัดระบาดดาวเรืองก็หวาดกลัวมากนอนผวาไม่ค่อยกล้าออกจากบ้านไม่ไหนเห็นใครเป็นหวัดก็จะไม่เข้าใกล้เลยขนาดยายที่ไม่ได้เจ็บป่วยดาวเรืองยังหวาดระแวงอยู่เรื่อยหนุ่มคนนั้นที่รักชอบดาวเรืองบังเอิญไปติดเชื้อไข้หวัดมาเขาไปหาดาวเรืองพอเธอรู้ว่าเขาป่วยก็ไม่ยอมพบพูดคุยด้วยดาวเรืองในกลัวตายมาตั้งแต่ยังเป็นเด็กๆแล้วเรื่องนี้ยายรู้ดีเพราะว่าเป็นเพื่อนเล่นกันมากับยาย สมัยเด็กนี่ถ้าดาวเรืองได้ยินว่าในหมู่บ้านมีคนตายก็จะไม่ออกจากบ้านกลัวจะต้องตายไปบ้างหวาดกลัวอยู่ตลอดชอบทองคาถาป้องกันตัวมีคาถาคุ้มกันตัวตอนออกเดินทางตอนนอนก็มีคาถาท่องด้วยคาถากันผีก็มีอยู่ตั้งสามบทได้มาจากคนเฒ่าคนแก่ที่ดาวเ,เ,เรืองเที่ยวไปถามเข้ามาวันหนึ่งดาวเรืองก็เป็นไข้หวัดใหญ่ ก็สงสัยจะติดมาจากแฟนนั่นแหละมีอาการปวดหัวเจ็บตากินยาก็ไม่หายยายไปเยี่ยมที่บ้านดาวเรืองในกลัวมากใจเสียร้องไห้กลัวตายพูดว่าถ้าตายก็ยังไม่ยอมตายคนเดียวยายเห็นว่าเพื่อนเสียขวัญอย่างหนักจนหน้าซีดไม่มีสีเลือดก็ได้แต่ปลอบใจเสร็จแล้วอาการของดาวเรืองก็สุดหนักลงหนักลงเรื่อยๆจนกระทั่งตายยายรู้สึกกลัวเพราะ่าไปเยี่ยมดาวเรืองมากลัวจะติดหวัดมา แต่ก็นับว่ายายโชคดีที่ไม่ป่วยปรากฏว่าแฟนน้องดาวเรืองเสียใจมากเขาเองก็ป่วยแต่ร่างกายเขาแข็งแรงก็ฟื้นตัวหายไข้ได้พ่อแม่ของดาวเรืองโมโหมากเมื่อรู้ว่าดาวเรืองติดหวัดมาจากแฟนโกรธเคืองไม่มองหน้าเขาหลังจากดาวเรืองตายล้วแวกบ้านก็เงียบบังเวงมากตกกลางคืนเงียบกลิบและมีแต่ความมืดวิญญาณน้องดาวเรืองมาหายาย คือนั้นยายนอนไม่หลับมองไปที่หน้าต่างเห็นดวงไฟสีแดงๆลอยมาที่หน้าต่างยายก็จ้องมองอย่างตกใจพยายามจะร้องเรียกปลุกแม่แต่ไม่มีเสียงออกมาเลยดวงไฟนั้นลอยวนไปมาที่หน้าต่างทำท่าเหมือนจะเข้ามาแต่ก็ไม่เข้าแต่แล้วจู่ๆก็เข้าตรงมาหายายยายกลัวหลับตาปีด้ชักผพราะห่มคลุมโปง่งทั้งที่ร้อนเหงื่อแตกพลักตัวสั่น เพื่อนเคยพูดเอาไว้แล้วว่าถ้าตายก็จะไม่ยอมตายคนเดียวยายก็กลัวเพื่อนจะมาเอายายไปอยู่ด้วยก็เลยกลัวมากแม้กลุ่มโปงก็ยัง,งแง้มพ้าห่มแอบดูเห็นดวงไฟลอยวนเวียนรอบๆตัวเสร็จแล้วครู่หนึ่งก็ลอยจากไปไม่ได้ทำอะไรยายยายคิดว่าดวงวิญญาณนั้นคงจะมาร่ำลาสองสาวันต่อมายายก็ได้ยินข่าวว่าแฟนของดาวเรืองหนีกระเจิดกระเจิงหวาดผวาไม่กล้านอนบ้านตัวเอง ไปอาศัยนอนบ้านญาติคนนั้นบ้างคนนี้บ้างเพราะว่าดวงวิญญาณของดาวเรืองตามรังควานเพื่อทวงคำมั่นสัญญาที่เคยให้กันไว้แต่สุดท้ายนายคนนี้ก็หนีไม่พน้นป่วยหนักแล้วก็ตายไปยายก็บอกว่าก็สัญญากันเรื่องตายกันเอาไว้แล้วอะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องตายต่างกันไปละเนี่ยเป็นของธรรมดาอืม เวลาหมดแล้วท่านบุกฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ